ไปปิดท้ายกันค่ะเมื่อคืนนี้มีข่าวเครื่องบินตกนะคะเป็นเครื่องบินของสายการบินไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์ค่ะตกพร้อมกับผู้โดยสาร123คนแล้วก็ลูกเรืออีก9คนนะคะยืนยันล่าสุดจากสำนักงานการบินพลเรือนของจีนหรือว่า CAAC นะคะออกมายืนยันการตกโดยเครื่องบินนั้นได้ตกลงบริเวณหุบเขาและเกิดเพลิงไหม้เป็นบริเวณกว้างค่ะส่วนผู้ที่อยู่บนเครื่องบินทั้งหมดทั้งผู้โดยสารและลูกเรือยืนยันแล้วจากสำนักงานการบินพลเรือนของจีนว่าเสียชีวิตทั้งหมดนะคะโดยขณะนี้ได้มีการส่งให้กับคณะกรรมการสอบสวนอุบัติเหตุตรวจสอบสาเหตุของเหตุการณ์ในครั้งนี้แล้วค่ะ